สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะรายการสาระดีๆเพื่อสังคมไทยนะคะไม่ว่าท่านจะเป็นบุคคลใดหน่วยงานใดหรือว่าองค์กรใดค่ะที่ล้วนแล้วแต่คิดและทำสิ่งดีๆนะคะเพื่อสังคมไทยเพื่อคนไทยด้วยกันเองแล้วเนี่ยเราก็จะนำเสนอเรื่องราวดีๆของท่านค่ะเพื่ออยากจะเป็นกระบอกเสียงในการร่วมชื่นชมในสิ่งดีๆที่ท่านได้ทำรวมถึงสิ่งดีๆเหล่านี้นะคะอาจจะเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆในสังคมได้ลุกขึ้นมาทำสิ่งดีๆแบบนี้หรืออยากจะมีส่วนร่วมในการทำสิ่งดีๆแบบนี้ด้วยก็ได้เพราะเราเชื่อมั่นเสมอค่ะว่าคนไทยไม่เคยทิ้งกันค่ะแนะนำพบกันเป็นประจำนะคะกับหมอจุ้มจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลเสถียรนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและสำหรับรายการคนไทยไม่ทิ้งกันในวันนี้ค่ะเราก็จะมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมานำเสนอให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ทราบกันบอกเลยนะคะว่าเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่าเป็นทำสิ่งดีๆให้กับสังคมได้แน่นอนนะคะวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องราวของ CSR ในแบบฉบับธุรกิจห้องแถวโอ้โหฟังดูแล้วน่าสนใจใช่ไหมคะเอ๊ะจะเป็นยังไงนะ CSR ในแบบฉบับธุรกิจห้องแถวนะคะซึ่งวันนี้แขกรับเชิญพิเศษของจิ๊บในวันนี้นะคะท่านเป็นนักเขียนนะคะท่านเป็นนักเขียนด้วยนะคะและนอกจากเป็นนักเขียนแล้วเนี่ยท่านก็ยังเป็นเจ้าของกิจการนะคะร้านซ่อมกระเป๋านายแบ็กด้วยนะคะขอต้อนรับคุณวินิจลิ้มเจริญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจิ้มค่ะขออนุญาตเรียกพี่นิจนะคะได้เป็นกันเองขึ้นมาค่ะค่ะงั้นก่อนอื่นที่จะพูดคุยกันถึงเรื่อง CSR ในแบบฉบับธุรกิจห้องแถวนะคะขออนุญาตถามถึงพี่นิจก่อนว่าพี่นิจเป็นนักเขียนด้วยเนี่ยนะจะเห็นหนังสือเล่มนี้นะเป็นนักเขียนด้วยแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการร้านซ่อมกระเป๋าด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะทำไมเป็นนักเขียนแล้วซ่อมกระเป๋าหรือว่าซ่อมกระเป๋าก่อนแล้วมาเป็นนักเขียนก็ต้องบอกว่าเป็นซ่อมกระเป๋าก่อนแล้วค่อยมาเป็นนักเขียนนะครับก็คือผมธุรกิจหลักของผมเนี่ยก็คือให้บริการซ่อมกระเป๋าทุกชนิดนึกถึงกระเป๋าเดินทางมาร์เก็ตกระเป๋าแบรนด์เนมนะครับโนเนมทุกอย่างแบรนด์เนมก็ซ่อมได้แบรนด์เนมโนเนมก็ซ่อมก็เอาแล้วแต่ว่าคือถ้าคุณอยากจะซ่อมผมก็ซ่อมได้นะครับและคันเนี้ยคือผมก็เป็นร้านเล็กๆ1ห้องแถว1คูหานะครับตั้งอยู่บนถนนจันทร์แถวเขตสาทรนะครับแต่สิ่งที่ทำให้ผมได้ไปเป็นนักเขียนเนี่ยก็คือเรื่องสิ่งที่ผมทำให้ร้านของผมเป็นที่รู้จักนะครับสื่อให้ความสนใจนะครับนั่นคือสิ่งที่ทำให้ไปเรียกว่าไปเข้าตาสำนักพิมพ์แล้วกันครับก็เอ๊ะเขาก็มองว่าคนอย่างผมเนี่ยน่าจะมีอยู่เยอะคนที่แบบอยากทำธุรกิจเล็กๆของตัวเองแล้วก็เยอะเลยแหละอยากจะหาช่องทางในการเข้าถึงสื่อในการโปรโมทกิจการของตัวเองก็เลยผมก็เลยเขียนหนังสือชื่อหนังสือผมคือ low cost marketing low cost marketing ฉีกทุกกฎงดใช้ตังค์ทำกิจการให้ดังในทุกช่องทางฉีกทุกกฎงดใช้ตังค์ทำกิจการให้ดังในทุกช่องทางเล่มนี้นี่เองก็คือนี่คือก็เลยได้เป็นมาเป็นนักเขียนหนังสือเล่มนี้โอ้โหใช่ครับเข้าตาบริษัทmass publishing ถูกไหมคะก็เลยถึงเชิญให้ทำเบสเซลเลอร์ครับเรื่องนี้เบสเซลเลอร์เดี๋ยวจะเข้าซูมหนังสืออยู่เมื่อกี้ดึงออกขออภัยค่ะครับผมนะคะนี่นะคะเบสเซลเลอร์ด้วยซึ่งก็เริ่มจากตัวเองนี่แหละนะคะทำอย่างนี้จนเป็นมีชื่อเสียงก็เลยอยากจะให้ดูว่าไม่ต้องใช้ตังค์ก็สามารถทำมาร์เก็ตติ้งได้ใช่ครับไม่ต้องไปจ้างทีมมาร์เก็ตติ้งใดทำด้วยตนเองถูกไหมคะทุกอย่างทำด้วยตนเองครับพอดีผมเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์มาก่อนก่อนที่จะไปซ่อมกระเป๋าเนี่ยโอ้โหอย่างนั้นเลยนะครับเรามีวิศวกรรับซ่อมกระเป๋าด้วยคือผมเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์แล้วก็ปริญญาตรีเนี่ยจบในด้าน IT แล้วก็ปริญญาโทจบด้านการตลาดผมก็เลยเอาเรื่องของ IT แล้วก็การตลาดมารวมกันเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้การทำตลาดมันต้องพึ่งพาเรื่อง IT เรื่องโซเชียลอะไรนี้ที่เราเห็นกันก็เลยสามารถทำได้เป็นอย่างนี้ก็เลยเป็นคัมภีร์หนึ่งเล่มแล้วเป็นเบสเซลเลอร์ด้วยใช่ครับต้องไปหาอ่านแล้วค่ะแต่จริงไม่ได้สนใจแต่ว่าไม่ได้สนใจเรื่องการทำธุรกิจแต่ว่าฟังแล้วมันน่าสนใจใช่ว่าคนทั่วไปก็น่าจะอ่านได้ใช่ครับถ้าเกิดใครทุนน้อยอย่างเงี้ยลองอ่านดูก็ได้ครับแล้วก็เลยนี่คือเป็นปัจจุบันก็ยังคงเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นผู้เจ้าของกิจการเหมือนเดิมใช่ครับนะคะแต่คงจะต้องมาถึงประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือ CSR ในแบบฉบับธุรกิจห้องแถวคืออะไรคะก็ CSR อย่างที่เรารู้จักกันก็คือถ้าแปลเป็นไทยก็คือการตลาดที่มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมเนาะใช่ไหมครับก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาพูดถึง CSR โครงการ CSR โครงการ CSR มักจะมองในระดับภาพใหญ่ๆเลยยกตัวอย่างอย่างCP จะทำโครงการใช่ไหมเราจะเห็นเยอะมากนะครับ CP อาจจะไปปลูกป่าสร้างโรงเรียนนะครับหรืออะไรแจกนู่นนี่แจกนู่นนี่เต็มไปหมดคือสิ่งที่ผมจะบอกวันนี้คือคำว่า CSR เนี่ยมันไม่จำเป็นว่าเราไม่ได้เป็นคนที่เป็นมีธุรกิจใหญ่โตไม่ต้องเป็นองค์กรใหญ่ไม่ต้องเป็นองค์กรใหญ่เราก็สามารถทำ CSR ในแบบ
ของเราได้นะครับเหมือนที่คุณจิ้มจัวหัวก็คือ CSR ในแบบฉบับห้องแถวของเรานี่แหละธุรกิจผมก็เป็นร้านเล็กๆนะครับแล้วก็แล้วก็เคยผ่านคือวันนึงเราก็อยากจะทำรู้สึกว่าเอ๊ะทำไม CSR มันจะต้องคนต้องมองเป็นภาพนั้นด้วยนะครับผมก็เลยลองทำ CSR ในแบบฉบับของตัวเองดูนะครับแล้วก็คิดว่ามันเวิร์กแล้วก็อยากจะลองมาแบ่งปันค่ะมาแบ่งปันเยี่ยมเลยหุยอยากรู้แล้วค่ะเล่าให้เราฟังหน่อยสิคะว่ามันสามารถที่จะจุดเริ่มจากจุดอะไรได้บ้างอันนี้คือความประกายความคิดเนี่ยเริ่มทำแล้วมันจะสามารถดึงอะไรมาทำได้จุดสำคัญของมันคืออะไรคะจุดสำคัญเลยนะครับคืออย่างนี้คือต้องย้อนกลับไปก่อนในวันที่ผมเริ่มต้นธุรกิจเนื่องจากผมอย่างที่บอกผมไม่ได้เป็นคนมีเงินทุนร้อนมากในการเริ่มธุรกิจเพราะฉะนั้นการทำการตลาดนะครับทุกอย่างมันจะต้องหวังผลได้กับเม็ดเงินที่ลงไปนะครับคราวนี้คือโอเค CSR มันถ้าเกิดเรามองแบบคนก็อาจจะมองในมุมนึงว่าเป็นเรื่องของการตลาดใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารองค์กรหรืออสุดอะไรก็จะมองนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือการทำ CSR เนี่ยคือนอกจากเราจะเป็นผู้ให้แล้วนะครับเราก็อาจจะเป็นผู้รับอยู่ในทีมเหมือนกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มองว่าเอ๊ะถ้าผมจะสร้างกลยุทธ์การตลาดนะครับในแบบที่ผมไม่ต้องใช้เงินนะครับแวบหนึ่งผมก็คิดมาว่า CSR ก็เป็นเรื่องที่ดีเราไม่ได้เป็นฝ่ายรับอย่างเดียวเราก็มีโอกาสที่จะแบ่งปันในสิ่งที่เราอยากจะทำนะครับไม่จำเป็นว่าเราโอ้เราไปถ้าเกิดเราไปซื้อสื่อสมมติเราไปซื้อสื่อนิสสารเล่มหนึ่งหรือทีวีเราก็เท่ากับว่าเราก็จ่ายแค่คนคนนั้นแต่ถ้าเราเกิดเราทำการตลาดแบบ TSR คนที่ได้ก็คือคนที่เราอยากจะให้เขาหรือคนที่ต้องการโอกาสจากเรานั่นคือสิ่งที่ผมคิดในวันนั้นแล้วก็ลองเริ่มทำดูว่ากิจการเรามันจะทำ CSR อะไรได้บ้างก็คือเริ่มจากกลับมาดูกิจการของตัวเองว่าจะสามารถทำ CSR อะไรได้บ้างเรามีทรัพยากรอะไรบ้างเรามีโน้ตฮาวอะไรบ้างที่เราสามารถให้ผมไปสร้างโรงเรียนให้เด็กคงไม่ไหวนะไปจัดโครงการออกหน่วยอะไรนี้อะไรอย่างนี้คงไม่ไหวแล้วสำหรับผมตอนนั้นณวันนั้นงบประมาณก็ถือว่าต้องอาจจะต้องเยอะนะเนาะใช่ค่ะโคตรเยอะสิคะต้องทั้งค่ารถไปค่าน้ำมันแล้วก็ค่าอุปกรณ์ก่อสร้างก็เลยมานั่งคิดว่าเรามีอะไรบ้างครับผมมีโน้ตฮาวเรื่องการซ่อมกระเป๋าใช่ไหมครับผมมีวัสดุที่เหลือใช้จากการซ่อมกระเป๋านะครับผมเมื่อกี้ที่ผมเกริ่นผมซ่อมกระเป๋าเดินทางกระเป๋าแบรนด์เนมกระเป๋าเดินทางมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับมีคันชักมีลูกล้อค่ะใช่ลูกล้อมีซิปมีตัวบอดี้ของมันอะไรแล้วแต่มีซับในมีผ้าอะไรซึ่งเมื่อผมซ่อมพวกนี้มันคือขยะของผมอ๋อหมายถึงว่าอันต้องเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับล้อที่มันชำรุดแล้วเนี่ยนะครับมันหรือว่าเหล็กคันชักที่มันโดนสมมติเวลาเดินทางโดยสายการบินแล้วเขาทำก่อนเราพังเนี่ยแต่เขาคงไม่ได้ทำนะครับก็มันก็ต้องเปลี่ยนไงใช่ไหมครับคราวนี้พวกนี้เหลือกองเต็มบ้านผมเลยผมก็เลยเอ๊ะเรามีพวกนี้เต็มหมดเลยทุกทีซึ่งผมก็ต้องเรียกซาเล้งมาทุกทีอ่ะเหรอคะแล้วก็แบตที่เรียกบางตัวอย่างล้อเนี่ยซาเล้งก็ไม่รับเหรอคะเพราะเขาบอกว่าเขาไปขายไม่ได้เท่ากับว่าถ้าผมเอาไปทิ้งถังขยะเนี่ยผมกำลังเป็นผู้สร้างปัญหาให้กับบ้านเราก็คือสร้างขยะก็คือเพิ่มขยะให้แต่อาชีพผมอ่ะจริงๆคือซ่อมแซมของที่ชำรุดผมต้องการลดขยะแต่กลายเป็นว่าผมอ่ะไปสร้างขยะนึกออกมั้ยฮะผมก็เลยเอามานั่งคิดตรงนี้ว่าผมไปทำอะไรสุดยอดเลยนะครับในวันนั้นพอดีผมไปเห็นงานอันหนึ่งนะครับก็คืองานกิจกรรมหนึ่งของสวทช.ร่วมกับTCDCหรือว่าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเขาแกะประกวดสินค้าแล้วก็บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพอดีครับคุณจิมผมก็เลยลองเขียนไปสมัครเข้าไปนะครับ ผมก็บอกว่าบริการของผมเนี่ยก็เป็นบริการที่น่าจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะเพราะผมเป็นงานซ่อมแซมนะครับของไม่ให้ขยะมันล้นโลกแล้วกันไม่ต้องไปซื้อให้เขาทิ้งอันเก่านะครับผมก็ส่งไปสมัครเข้าไปปรากฏว่าก็คือผ่านเข้ารอบไปนะครับแล้วก็ได้มีการให้ส่งว่าคุณจะทำเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครั้งนี้แหละนั่นคือที่มาว่าผมทำCSRของผมยังไงครั้งนี้แหละผมก็กลับมานั่งคิดแล้วอ่ะล่ะทำยังไงอันนี้ใช่ไหมคะที่ขึ้นหน้าจอนี่คือรางวัลที่ได้ใช่ครับจริงคือมีเป็นประกาศนียบัตรแต่ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องซูมเพราะเรามีใบใหญ่ตรงนั้นแล้วเป็นงานอีโคดีไซน์นะครับอีโคดีไซน์นะครับก็ได้โจทย์มาว่าต้องทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมรู้แล้วแหละว่าผมจะมีวัสดุพวกนี้แต่ณวันนั้นมันก็ยังไม่ตกผลึกครับคุณชิมว่าแล้วผมจะเอาไปทำอะไรนะครับตอนแรกก็มาทำนู่นทำของเล่นให้เด็กบ้างทำอะไรบ้างมันก็ยังไม่โอเคในความรู้สึกผมนะครับแล้วเราก็เลยเอาเรื่องอื่นผมเป็นคน
รักสัตว์นะครับรักสัตว์เลี้ยงนะครับสุนัขหมาแมวอะไรเนี่ยแล้วก็คือรักหมดนะครับก็เลยเอ๊ถ้าผมจะทำอะไรที่ไม่ใช่คนล่ะถ้าเลี้ยงอะไรที่มันไม่ใช่คนเป็นสัตว์ได้ไหมนะครับก็เลยมองว่าเอ๊ะลองดูถ้าเกิดผมอยากจะทำอะไรเพื่อสัตว์เลี้ยงนะครับก็เลยลองมาดูในส่วนของสัตว์พิการนะครับผมก็เลยเฮ้ยสัตว์พิการผมเคยเห็นในเว็บไซต์ต่างประเทศเขามีวีลแชร์สำหรับสุนัขนะครับแล้วก็ผมก็เลยลองเซิร์ชดูเข้าอินเทอร์เน็ตเซิร์ชดูปรากฏว่าวีลแชร์พวกนี้แพงมากแพงมากนะครับผมก็เลยเฮ้ยถ้าผมทำเอาพวกนี้เพราะผมก็มีล้อผมก็มีเหล็กผมก็มีเศษผ้าจากกระเป๋าเดินทางถ้าผมเอาพวกนี้มาทำให้แล้วก็หาคนที่ต้องการอ่ะห้าสัตว์ที่ต้องการถูกไหมครับก็คือน้องหมาเนี่ยผมก็เลยลองโทรไปตอนก็คือพวกมูลนิธิต่างๆค่ะมูลนิธิสัตว์พิการก็โทรไปว่าถ้าผมทำแบบเนี้ยแล้วผมให้คุณเอาไปให้ทั้งพวกเนี้ยเขาจะยินดีไหมเขาจะใช้ได้ไหมใช่ไหมคะนะครับแต่คำตอบที่ได้กลับมาคือเขาขอบคุณผมแต่เขาคิดว่าถ้าเกิดสัตว์พวกเนี้ยคือปกติเขาเดินไม่ได้แล้วถ้าเกิดผมไปทำให้เขาเดินได้เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการจัดการของเขาเพราะพื้นที่เขามันไม่ได้มีให้หมาได้วิ่งเพ่นพ่านกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยเอาใหม่เซิร์ชใหม่ว่าทำยังไงพอดีนะครับก็คือผมไปเจอคุณหมอท่านนึงครับเป็นสัตวแพทย์นะครับแกทำวีลแชร์ให้น้องหมาน้องแมวขายอยู่แล้วและก็มีส่วนนึงที่แกทำบริจาคให้กับคนที่มีหมาในอุปการะของอยู่ในการดูแลของเขาเนี่ยที่เขาไม่มีทุนทรัพย์อาจจะเรืออาจจะเป็นหมาจรจัดที่พิการขาเดิน2ขาหน้าขาหลังลากไปอย่างเงี้ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุมาแล้วหมอรักษาผมก็เลยโทรไปหาคุณหมอครับชื่อคุณหมอเกวาลินก็เลยโทรไปหาแกบอกว่าก็ผมมีแมทเทียลหรือว่าวัสดุพวกเนี้ยมีเศษเหล็กพวกเนี้ยมีลูกล้อนะครับอยากจะทำอันนี้ผมเห็นคุณหมอทำบริจาคอยู่ถ้าผมเอาตรงเนี้ยมาร่วมทำกับคุณหมอจะได้ไหมคุณหมอยินไหมซึ่งคุณหมอต้องยินดีอยู่ดีมากอยู่แล้วใช่ยังไงแล้วก็ผมก็เลยรีบบึงจากบ้านเลยเอาเศษผ้าเศษเหล็กอะไรเต็มรถเลยครับใส่ไปให้คุณหมอแล้วก็แต่เนี้ยคือผมส่งเข้าประกวดผมก็เลยขอความอนุเคราะห์คุณหมอว่ายังไงผมขอตัวต้นแบบสักตัวหนึ่งส่งไปประกวดกันก็เลยนั่นคือที่มาและสุดท้ายผมก็ได้ตัวต้นแบบจากคุณหมอจริงเพราะว่าผมไม่สามารถทำเองได้เพราะว่าผมไม่รู้กายวิภาคของมันต้องมีใช่มันต้องมีมันต้องวัดสรีระใช่ครับเหมือนตัดชุดคนที่มันต้องฟิตสำหรับเขาพอดีนะครับซึ่งผมไม่สามารถทำมั่วๆได้นะครับก็ให้คุณหมอไว้ความอนุเคราะห์แล้วหลังจากนั้นมาผมก็ทำตามนั้นแล้วก็ส่งตัวมาที่เรียกไปนะครับก็คือเหมือนไปลดค่าใช้จ่ายคุณหมอในการที่คุณหมอบริจาคให้กับน้องหมาจรจัดหรือว่าคนหรืออาจจะเป็นหมาตามบ้านนี่แหละที่แต่เจ้าของเขาไม่ได้มีทุนรอในการซื้อของพวกนี้นะครับก็เหมือนกับก็ทำให้น้องหมามีชีวิตชีวาขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งตอนแรกผมคิดถึงน้องหมาอย่างเดียวครับคุณจิมจริงๆมันมีทั้งวีลแชร์กระต่ายวีลแชร์แมวกระต่ายพิการก็มีครับตอนแรกลูกล้อเล็กๆของผมเนี่ยลูกล้อประมาณเท่าเหรียญ10เนี่ยผมคิดว่ามันไม่จะมีประโยชน์แหละแต่มันไปทำวีลแชร์กระต่ายได้นะฮะนี่คือสิ่งถ้าเกิดวันนั้นที่เกิดผมเอาไปทิ้งถังขยะเนี่ยมันก็เป็นขยะให้โลกเป็นขยะใช่ครับผมก็เลยจะบอกว่าเนี่ยคือถ้าเกิดเราเป็นธุรกิจห้องแถวก็จริงแต่เราลองหันกลับมาดูซิว่าเราสามารถทำ CSR ในแบบของเราได้ไหมนะครับเอาไปว่าใจคุณอยากจะทำ CSR ก่อนอาจจะไม่ได้หวังผลเรื่องของมาร์เก็ตติ้งหรืออะไรหรอกเอาเป็นว่าใจคุณรู้สึกว่าคุณอยากทำอะไรให้สังคมบ้างใช่นะครับคุณอาจจะตัดเสื้อผ้าซ่อมรถยนต์ร้านเสริมสวยหรือร้านอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่ามันน่าจะทำ CSR ในแบบฉบับของคุณได้มันต้องมีแหละมันต้องมีใช่ครับใช่จริงๆแล้วคือมันเกิดไอเดียเลยพอยกตัวอย่างตอนแรกก็จะทำอะไรได้บ้างนะอะไรเงี้ยแต่พอยกแต่ว่าร้านเสริมสวยก็แอบรู้สึกว่าเออจริงด้วยเนาะผมที่เขาตัดก็อาจจะเอาไปทำอะไรก็ได้ทำให้เป็นวิกผมให้ผู้ป่วยมะเร็งหรือเปล่าหรือเอาทำเป็นอะไรอย่างเงี้ยหมอนปักเข็มหรืออะไรอะไรแบบนี้เด็กๆที่เราเอาหมอนอ่ะนะพี่คุณแม่บอกว่ามันจะดีนะมันจะไม่เป็นสนิมหรืออะไรสักอย่างจะปักใช่ครับใช่มั้ยคะประมาณนั้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออจริงด้วยถ้าแค่คิดเราหันกลับไปมองว่าเรามีอะไรบ้างเนี่ยใช่ครับโอ้โหนี่เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นในสังคมได้กลับมาดูเลยนะแม้กระทั่งอาจจะเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนเล็กๆอาจจะเย็บผ้าอย่างใช่ครับผมว่าท่านในทุกกระบวนการผลิตมันจะต้องมีของเหลือใช้แต่จริงๆมันก็ไม่ได้ความว่าจะต้องไอ้ทำเสียมันต้องของเหลือใช้เท่านั้นนะครับค่ะอาจจะเป็นเรื่องของความรู้ก็ได้มันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่จับต้องก็ได้แต่ว่าเรามีความรู้ในทักษะอาชีพของเราอย่างนี้นะครับไม่ได้หมายความต้องเป็นของที่จับต้องได้เสมอไปนะครับ
ครับนี่ก็คือโหเป็นตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นภาพได้เลยว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นองค์กรใหญ่แต่ก็สามารถทำได้ใช่ครับจริงแล้วมันดีงามมาตั้งแต่คอนเซปต์ของพี่นิดแล้วล่ะค่ะในการที่พี่นิดตัดสินใจที่อยากจะเปิดร้านส้มกระเป๋าคือไม่รู้ว่าชอบส่วนตัวไหมแต่คอนเซปต์ที่บอกว่าอยากจะเปิดร้านส้มกระเป๋าเพราะอยากให้คนเนี่ยไม่ต้องซื้อกระเป๋าใหม่ลดการใช้ของใหม่เพื่อที่จะเพิ่งทิ้งของเก่าลดการเกิดขยะให้กับโลกใบนี้อันนี้มันก็ดีงามมากพี่หล่อมากแถมยังเป็นชายหนุ่มผู้มีความอ่อนโยนและเมตตาต่อสัตว์โลกโอ้โหอันนี้แบบลักษณะนี้แบบสุดยอดเลยเพราะว่าบางคนอาจจะมองข้ามตรงนี้ไปนะคะก็ทำให้เห็นว่าเมตตานี้มันก็ทำให้เกิดสิ่งดีๆเหล่านี้โครงการนี้ก็ยังคงอยู่ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันถูกไหมคะที่ทำกับคุณหมอก็มีทำไปเรื่อยๆครับแล้วแต่ว่าคุณหมอร้องขอตัวแบคทีเรียมาผมก็เก็บไว้นะครับคุณหมอร้องขอมาก็เติมไปแล้วก็มีทำอย่างอื่นด้วยครับอย่างเช่นที่พยายามจะทำก็คือไอ้กระเป๋าของเด็กนักเรียนเนี่ยเด็กในเมืองที่มีกระเป๋านะครับปกติพอหมดเทอมหรือว่าหมดภาคการศึกษาเนี่ยกระเป๋าตรงถ้าเกิดในบ้านในครอบครัวเนี่ยมีพี่น้องพี่อาจจะส่งต่อให้น้องนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลูกคนเดียวค่ะส่งต่อให้ใครครับก็เก็บไว้ค่ะนะฮะหรือว่ามันจะอาจจะชำรุดนิดหน่อยอะไรเงี้ยทำไมเราไม่ส่งต่อโอกาสอันนี้ไปให้กับเด็กที่อยู่ในทุรกันดารหรืออันเนี้ยนะครับมันอาจจะชำรุดนิดหน่อยส่งมาให้ผมก็ได้อันเนี้ยเป็นโครงการที่ผมกำลังจะว่าจะเริ่มทำก็คือใช้ความรู้ความสามารถที่เรามีสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะครับเราก็มาเย็บนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ส่งต่อไปให้น้องๆที่เขาอยู่อยู่ทุรกันดารแล้วก็ผมคิดว่าเขาน่าจะดีใจโอ้โหดีใจมากแน่เลยค่ะครับดีกว่าเราเก็บไว้เฉยบางจริงๆบางคนก็คือเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งสักวันนึงแหละค่ะแต่ว่าแค่วางไว้เฉยๆครับผมนี่คือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆแล้วก็มีอย่างเช่นที่เมื่อหลายปีก่อนก็มีไปก็เกี่ยวกับเด็กๆอีกนะครับก็เป็นเกี่ยวกับมีโรงเรียนอนุบาลที่นึงนะครับก็โทรมาหาผมว่าอยากเชิญผมมาสอนเกี่ยวกับเรื่องในภาพนี้ใช่ไหมเรื่องกระเป๋าค่ะเรื่องกระเป๋าเพราะว่าปัญหาของเด็กก็คือเวลาเขาใช้กระเป๋าเนี่ยเขาก็จะใช้แบบโอ้โหมันมากเลยสมมติเขาเกิดโรงเรียนมันก็ลากกันทุรุถูกกันแล้วมันก็โยนฟุ้งแล้วมันก็พังก่อนที่จะหมดเทอมซึ่งมันก็จะกลายเป็นต้นทุนของผู้ปกครองนะครับแล้วก็บางทีโรงเรียนก็อาจจะต้องโดนผู้ปกครองตำหนิด้วยว่ากระเป๋าไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เลยต้องมาก็เลยเชิญก็เลยโทรมาหาผมว่าอยากจะให้มาให้ความรู้กับเด็กๆวันนั้นโรงเรียนก็เหมือนกับเฮ้ยผมคิดค่าวิทยากรเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันหากินกับเด็กๆมันหากินไม่ลงครับคุณจิมก็เลยบอกคุณโอนี่ไม่เป็นไรครับผมไปให้เป็นวิทยาทานแล้วกันเนี่ยยังแวะซื้อโอริโอไปฝากเด็กๆด้วยวันนั้นนะครับก็คือวันนั้นไปแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะปิดได้ค่ะโทษนะครับโทษได้ไม่เป็นไรค่ะก็คือว่าไปทำกิจกรรมนี้กับที่โรงเรียนใช่ครับก็เลยไปสอนเด็กๆนะครับให้ความรู้เรื่องกระเป๋าเรื่องการใช้กระเป๋าเรื่องการดูแลกระเป๋ามันกระเป๋าจะได้อยู่กับน้องๆเขานานๆนะครับก็ไปนะครับฟังดูแล้วผมไปก็ฟรีค่าตัวก็ไม่ได้ซื้อขนมไปให้เด็กด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับคือคนอาจจะมองเอ๊แต่สิ่งที่ได้น่าจะมากกว่านั้นเพราะว่าจะต้องถามว่าเด็กๆเขาสนใจไหมเขาตื่นเต้นเนอะโอ้ยเขาสนุกสนานเลยครับเขาสนุกสนานแล้วก็กลายเป็นว่าพ่อแม่ผู้ปกครองก็ได้เห็นกิจกรรมนี้แล้วก็แบบมันจึงว่าทำให้เขารักกระเป๋าเขามากขึ้นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับให้เขารู้จักเห็นรู้คุณค่ารู้จักการใช้ของอย่างคุ้มค่านะครับไม่ใช่แบบโอ้โหพังอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็พังแล้วก็สามารถซ่อมได้เป็นการยืนยันว่าอันเนี้ยซ่อมกระเป๋าซ่อมกระเป๋าทุกอันซ่อมได้ถูกใช่ไหมคะเป็นการยืนยันว่ากระเป๋าทุกอันซ่อมได้นะใช่ครับเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งใช่ครับโอ้โหนี่เป็นตัวอย่างสิ่งดีๆจากเรียกว่าคนตัวเล็กๆหนึ่งคนคือธุรกิจนี้ทำคนเดียวถูกไหมคะใช่ครับคนเดียวใช่ครับแค่คนเดียวทำธุรกิจนี้ตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจเอาไปเริ่มต้นธุรกิจด้วยตัวคนเดียวตอนนี้ก็เริ่มมีทีมงานมีอะไรแล้วค่ะแล้วก็สามารถคิดโครงการดีๆเพื่อสังคมคืนกับสังคมได้มากขนาดนี้ครับจึงคิดว่าน่าจะเป็นตัวอย่างให้กับหลายๆคนที่เป็นตัวคนเดียวเหมือนกันจริงๆคุณอาจจะทำอะไรเพื่อสังคมได้มากมายมากใช่ครับถ้าเราลองคิดสักนิดนึงว่าเราสามารถต้องถามเราแต่เราเองว่าเราพร้อมที่จะให้จริงๆหรือเปล่าอย่าไปคิดถึงเรื่องว่ามันจะได้อะไรกลับมาก่อนเราพร้อมที่จะอย่างวันนั้นผมรู้สึกว่าแค่คิดผมก็สนุกแล้วอะแบบน้องหมาที่เขาเคยเดินแค่2ขาหน้าแล้วอยู่ดีเขามีวีลแชร์แล้วโอ้เคยเห็นค่ะคือเห็นภาพนี้เราก็รู้สึกแค่ยังไม่เกิดขึ้นเป็นจริงผมก็รู้สึกว่าสนุกที่อยากจะทำผมคิดแค่นั้นในวันนั้นเคยเห็นคลิปเหมือนกันคือมันแบบ
เขาวิ่งแบบใช่คลิปที่เขามาแชร์เหมือนเขาดีใจเขาวิ่งสุดๆวิ่งแบบวิ่งแบบโอ้โหล่าเลยวิ่งจู๊ดเลยแล้วเราก็ไม่ต้องใช้ทุนรอนอะไรมากนะเราใช้จากนะลองเริ่มดูลองประดิษฐ์หรือว่าลองใช้ความคิดค่ะมีเวลาอีกนิดนึงตอนช่วงท้ายนี่อยากจะให้พี่นิดฝากค่ะฝากถึงคนอื่นๆในสังคมที่จริงๆแล้วก็อาจจะนี่แหละคิดหรือว่าแบบคิดเหมือนกันว่าเราจะไปทำได้หรือเราเป็นแค่คนตัวเล็กๆคนนึงเราจะสามารถดูแลสังคมได้ไหมอยากให้พี่นิดฝากนิดนึงค่ะก็คือผมคิดว่าถ้าเกิดเราคิดจะให้อะครับก็อันดับแรกเลยอย่างการทำเรื่องของ CSR เนี่ยไม่ต้องไปแคร์ว่าหรือว่าไปคิดว่าใครเขาจะเห็นนะครับถ้าเกิดเราทำแล้วรู้สึกว่ามันสนุกแล้วก็เราทำด้วยความรู้สึกว่าเราอยากจะทำมันจริงๆอ่ะผมเชื่อว่าคุณก็ทำไปเถอะนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยใครไม่เห็นเราก็เห็นแล้วก็ผมเชื่อว่าต้องมีผู้รับอย่างน้อยสักหนึ่งคนแหละที่เขารับของคุณไปแล้วมันทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่น่าจะอิดออดที่หรือว่าต้องรีรอที่จะทำนะครับแล้วก็ด้วยตัวคนเองก็สามารถทำได้แน่นอนนะคะได้แน่นอนครับเพราะวันนี้เรามีไอดอลมาให้นั่งในรายการแล้วว่าจริงๆไม่ได้ทำแค่โครงการเดียวด้วยยังมีแค่คิดก็สนุกแล้วก็คิดก็สนุกแล้วยังมีหลายๆโครงการที่ยังเกิดมาแล้วก็อาจจะมีเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่ามีโครงการดีๆอีกเนี่ยจะรบกวนพี่นิดมานั่งแชร์ในรายการเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นในสังคมได้ลุกขึ้นมาทำสิ่งดีแบบพี่นิดบ้างนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณจิมครับสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการคนไทยไม่ทิ้งกันแล้วนะคะก็แน่นอนค่ะว่าสิ่งดีๆยังคงเกิดขึ้นในสังคมไทยรายการของเราก็จะนำเสนอเรื่องราวดีๆแบบนี้ค่ะเพราะเราเชื่อมั่นเสมอนะคะว่าคนไทยนั้นไม่เคยทิ้งกันค่ะวันนี้จุ๊บจิ้มและพี่นิดลาไปก่อนแล้วนะคะพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ